License Holder ของ TEDx UTCC ปจ.จม.เราไปดูกันนะครับการเป็นสปีกเกอร์นี่เขารุนแรงกับเราไหมครับเป็นบุคคลที่น่านับถือมากค่ะโอ้โหเดินทำร้ายร่างกายวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จัก License Holder ของ TEDx UTCC AKA คือปจ.จม.เราไปดูกันนะครับเป็นบัตรคิวของห้องสมุดมห.การค้านะครับโอเคเรานัด TEDx License Holder กันที่ห้องสมุดไม่รู้ว่าทำไมถึงนัดห้องสมุดเหมือนกันมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่ครับผมคือ License Holder ของเรานะครับ AKA อจ.จม.นะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับ License Holder ครับผมอาจารย์จิมมี่ใช่ไหมครับอาจารย์จิมมี่ก็รุ่นเก่าเลยครับอาจารย์จิมมี่ก็ให้คำแนะนำตรงจุดมากอาจารย์จิมมี่ชอบกดดันค่ะกดดันให้พูดนี่มาสัมภาษณ์เขาก่อนก็เป็นอาจารย์ใจดีคนหนึ่งที่เดี๋ยวอ๋อโอเคจริงใจก็รักเด็กอาจารย์นี่ก็มีสารก็หวังเมื่อกี้ตอนเขาโดนเจสันดาในส่วนอีกรอบหนึ่งหวังว่าจะมีลูกศิษย์แบบจบไปประสบความสำเร็จแล้วก็แบบเชิญกูไปกินข้าวกันอะไรวะไม่แต่เดี๋ยวถ้าสั่งปุ๊บแล้วเราไปหาห้องประชุมชั้น11มันถูกใช้ถึงประมาณจองคู่โอเคอะไรวะต้องการญี่ปุ่นราคา1,500ตรงหน้าเลยพอรับจบแล้วอะไรวะนี่ครบทีมครีเอเตอร์เลยนะครับนี่โอ้ครับอย่างที่บอกไปเป็นประธานครับนี่เราจะข้ามไปครับอะไรวะนี่นุ่นครับเป็นหนึ่งในทีมครีเอเตอร์เอครับแล้วก็ครับคลิปที่แล้วเราเห็นไปแล้วนี่ริงโก้ครับเป็นvolunteer from Ringo งั้นเราจะข้ามไปเราจะไม่พูดชื่อเลยนี่เอิญนะครับผมเป็นสปีกเกอร์เมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้มาเป็นครีเอเตอร์นะฮะแล้วตัวเองผมก็การนะครับผมตอนนี้นะครับ License Holder ของเราก็พามาเลี้ยงส้มตำนะครับเดี๋ยวนะใครบอกถ้าหลอกอาจารย์มากินข้าวได้อาจารย์จะเป็นคนเลี้ยงตลอดนะครับเป็น License Holder ที่ดีมากครับผมเป็นคำตอบที่ตอบบ่อยต้องขึ้นอะไรเป็นแฟนเพจชอบดูเพจอยู่แล้วแล้วก็ตอนมีรุ่นพี่อยู่รุ่นหนึ่งเขาไปทำบริหารโครงการรับจอบจากหน่วยงานข้างนอกแล้วก็เหมือนกันก็เหมือนกับว่าถูกเอาไปใช้เป็นสารพัดเราก็รู้สึกว่าไม่ได้สิ่งเราจะต้องบริหารโครงการจริงเอาโครงการที่เราคิดว่าเราคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่บริหารโครงการอะไรก็ได้แต่เป็นการบริหารโครงการที่คุณจะต้องไปยุ่งอยู่กับเรื่องของเนื้อคอนเทนต์ด้วยมันก็มีไม่กี่งานที่มีลักษณะแบบนี้เล็กก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็ก็เดี๋ยวบอกก่อนเลยอาจารย์จิมมี่เนี่ยแกมีความตั้งใจในการทำเทสมากๆในการแบบกรูมเด็กทุกคนให้แบบมีความสร้างคอมมูนิตี้นะครับเป็นการมีความแบบเป็นกันเองก็เลยแบบเหมือนว่าด้วยความตั้งใจและด้วยความที่แบบความรู้ความสามารถของปจ.จม.ครับก็ทำให้เกิดทีมที่แบบดีแล้วก็เกิด culture ที่ดีให้กับการทำเทสได้นะครับเวลาการทำทีมเวลาการทำแบบองค์กรหรือว่าการแบบจัดการอะไรในทีมอะ culture หรือว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันส่งผลมากๆเลยแล้ว License Holder คนนี้ครับก็เหมือนเป็นคนหนึ่งที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและก็ทำให้งานประสบความสำเร็จนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไร behind TEDx อะไรนะครับเดี๋ยวไปตามดูกันนะครับวันนี้สวัสดีครับHopefully we talk again next week.